กล่าวโดยสรุปนะครับว่าผมเองนะครับก็พยายามศึกษาข้อมูลนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับท่านสื่อมวลชนเชื่อไหมครับว่าเราไม่เคยเห็นบทความไหนปรากฏเลยนะครับว่าการใช้ LPG เนี่ยผิดประเภทไม่เคยเห็นรัฐบาลประเทศใดบอกว่าการใช้ LPG ในรถยนต์อันตรายเอาไม้สักไปเผาฟืนนะครับไม่เหมาะต้องไม่ส่งเสริมนะครับซึ่งเป็นข้อสังเกตนะครับที่ผ่านมายาวนานเนี่ยพลังงานเนี่ยพยายามปล่อยข่าวแบบนี้มาตลอดผู้ใช้ LPG เหมือนเป็นจำเลยของสังคมนะครับบอกว่าควักเงินกองทุนของผู้ใช้เบนซินไปโปะตัวเองแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับภาระกองทุนน้ำมันเป็นบวก 40,000 50,000 ล้านเนี่ยมาจาก LPG 5,000 ล้านแล้วนะครับจะเห็นว่าผู้ใช้ LPG ก็เสียภาษีนะครับปัจจุบันก็จ่ายอยู่บาท20นะครับภาษีสรรพสามิตนะครับเสียกองทุนน้ำมันนะครับจ่ายหมดทุกอย่างแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นข้อสังเกตนะครับผมคิดว่าตั้งเป็นข้อสังเกตด้วยว่าทำไมกลุ่มกระทรวงพลังงานเนี่ยถึงพยายามผลักดัน LPG ให้ไปใช้กับกลุ่มปิโตรเคมีโดยให้เหตุผลว่าสร้างมูลค่าเพิ่มถามว่าประชาชนได้อะไรไหมครับมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับได้ไหมครับหลายๆคนนะผมเชื่อว่าท่านสื่อมวลชนหรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยญาติพี่น้องก็ใช้แก๊สเหมือนกันท่านได้อะไรกับมูลค่าเพิ่มนั้นไหมครับปิโตรเคมีเอาไปใช้ LPG ในกลุ่มปิโตรเคมีครับแล้วใช้สูงสุดอันดับหนึ่งนะครับก็คือ 37% นะครับกลุ่มที่ใช้รองลงมาคือกลุ่มครัวเรือนคือ 29% ถัดมาก็คือกลุ่มขนส่งก็คือ 26% นะครับท่านนายกอาจจะได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือคาดเคลื่อนนะครับท่านก็เลยให้ข่าวนะครับหรือแถลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าLPG รถยนต์เนี่ยใช้มากกว่าครัวเรือนอันนี้ไม่ใช่นะครับคนที่ใช้อันดับหนึ่งคือปิโตรเคมีครับแล้วกลุ่มที่นำไปใช้เนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทนะครับกลุ่มมหาชนกลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์อยู่ไม่กี่ครอบครัวนะครับไม่กี่ตระกูลนะครับกำไรสูงสุดเข้าผู้ถือหุ้นนะครับบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งนอกตลาดหลักทรัพย์นะครับมีผู้ถือหุ้นเป็นเงินทุนจากต่างประเทศมานะครับต้องแบ่งกำไรให้กับคนนอกด้วยถามว่าประชาชน65ล้านคนได้มูลค่าเพิ่มอันนั้นไหมครับจะบอกว่าประชาชนเอา LPG เป็นไม้สักไปเผาฟืนไม่ใช่นะครับทุกอย่างข้อมูลที่ท่านนายกรับเนี่ยอยากจะให้รับทางฝั่งประชาชนด้วยนะครับภาคประชาชนนะครับก็มีเสียงมีสิทธิ์ในการที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับภาครัฐด้วยนะครับโดยหลักการแล้วนะครับการใช้แก๊สในรถยนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ถูกต้องนะครับเรียนเท่าความถึงท่านนายกกล่าวนะครับว่าการใช้ LPG ในรถยนต์เนี่ยเป็นการบิดเบือนนะครับไม่เหมาะสมนะครับทำให้เกิดดีมานด์เทียมผมจะเรียนว่ามันไม่ใช่เทียมครับท่านนั่นนะครับคือดีมานด์ที่แท้จริงของการใช้พลังงานอย่างเสรีนะครับเสรีอย่างไรนะครับ LPG เนี่ยต่างประเทศสนับสนุนการใช้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีสัมปทานมิตรนะครับในการให้ลดภาษีป้ายต่างๆนะฮะแต่ในเมืองไทยเนี่ยกลับไม่ได้รับการดูแลแบบนั้นนะครับตรงกันข้ามหมดเลยกลุ่มที่ใช้รถนะครับ NGV ปัจจุบันนะครับเหมาะสมที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่นะฮะรถหัวลากหรือเทเลอร์นะหรือรถที่ไม่ได้วิ่งตามเส้นทางประจำนะครับโทษไม่ได้ออกนอกเส้นทางนะครับในขณะเดียวกันรถที่ใช้ LPG ควรจะเป็นรถประชาชนรถบ้านนะครับรถไม่เกิน7ที่นั่งหรือกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะฮะที่ใช้รถเชิงพาณิชย์ขนผลไม้นะครับขนผักนะครับรถบิ๊กอัพไม่เกิน1ตันกลุ่มนี้ก็สามารถเหมาะสมที่จะให้เขาใช้ LPG นะครับเพื่อประกอบวิชาชีพดำรงธุรกิจได้นะครับแล้วก็มีเชื้อเพลิงเป็นทางเลือกอย่างถูกต้องและเสรีนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางสมาคมเนี่ยนะครับผมเรียนว่าถ้าหากรัฐบาลยังเดินแนวคิดแบบนี้นะครับยกเลิกภาษีนะครับ
ยกเลิกการใช้แก๊สขึ้นภาษีเนี่ยนะครับผลกระทบจะตามมามากมายนะครับผมจะขอชี้แจงนะครับว่ามันกระทบอย่างไรนะเริ่มต้นเลยกระทบระยะสั้นนะครับระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียน 4-5 หมื่นล้านต่อปีเนี่ยจะหายไปจากระบบทันทีนั่นคืออุตสาหกรรมแก๊สอันดับ2คือคนจะตกงานอีกหลายหมื่นอัตรานะครับนักศึกษานักเรียนอาชีวะที่เพิ่งจบมาเนี่ยก็จะตกงานนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์หรือชิ้นส่วนเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ถดถอยมากนะครับแน่นอนกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่มีงานทำนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่การว่างงานนะครับเกิดการเสพยาหรือเปล่านะครับเกิดการทำให้คนตกงานเกิดอาชญากรรมตามมาอีกมากมายนะครับอันที่3คือการเลิกกิจการของผู้ประกอบการนะครับแน่นอนผู้ประกอบการติดตั้งแก๊สปิดกิจการไปรถอีกล้าน2ล้านคันก็ไม่มีสถานบริการในการดูแลความปลอดภัยให้เขานะครับลำดับที่4คือประชาชนเกิดความสับสนแล้วครับว่ารัฐจะให้ใช้ตัวไหนกันแน่บอกจะให้ใช้ NGV ที่ผ่านมาดูสิครับคนใช้ NGV วันนี้ปวดร้าวมากเลยนะฮะถึงขั้นต้องถอด NGV ทิ้งนะครับกลับไปใช้น้ำมันก็มีเพราะต่อคิวรอเติมแก๊สทีนึงเนี่ยนานเป็นชั่วโมงหาปั๊มแก๊สก็ยากนะครับรัฐบาลผลักดันมาตลอดให้ใช้ NGV นะครับแต่ผลปรากฏก็เจอทางตันนะครับไปไม่รอดส่วนผลกระทบระยะยาวนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งวิกฤตราคาน้ำมันแพงขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะมองหาพลังงานทางเลือกตัวไหนได้ทันการล่ะครับถ้าวันนี้เราหยุด LPG ซะแบบนี้นะฮะถึงแม้รัฐจะลงทุนในการหาเชื้อเพลิงใหม่ลงทุนสร้างถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ทันการแน่นอนใช้เวลานานใช้ต้นทุนสูงมหาศาลหรือต้องไปใช้ภาษีของรัฐหรือภาษีของกองทุนเบียดเบียนประชาชนอีกหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะฮะน่าคิดนะครับว่าการหยุดตอนนี้เนี่ยผลกระทบระยะยาวเนี่ยแน่นอนนะครับแต่ทำไมไม่ปล่อยให้ LPG ในการใช้ภาคขนส่งเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะครับควบคุมจัดสรรการดูแลการใช้ให้ถูกต้องควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยให้ดีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับถ้ารัฐบาลไม่ส่งเสริมนะครับไม่สนับสนุนผมคิดว่าควบคุมคุณภาพอันสุดท้ายคือเสียความเชื่อมั่นนะครับผมเรียนว่าต่างประเทศเนี่ยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเสรีนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG NGV Ethanol นะครับ E10 E20 E85 รถไฮบริดไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งอนาคตจะมีรถไฮโดรเจนเข้ามาต่างประเทศให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมแต่ประเทศไทยกับเดินนโยบายสวนทางเรากำลังถอยหลังหรือเปล่าครับเรากำลังตัดทางเลือกเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกให้กับประชาชนหรือเปล่าครับนะครับก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับการลอยตัว LPG นะครับพูดถึงปรับราคาขึ้นลงตามตลาดโลกเนี่ยถ้าในส่วนของผู้ประกอบการผมเรียนเลยนะครับว่าเราสนับสนุนให้ราคาเป็นไปตามกลไกนะครับที่แท้จริงผู้ประกอบการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยมีรายได้นะครับมีผลประกอบการทำให้ธุรกิจดำเนินอย่างต่อเนื่องได้มีการพัฒนามีการขยายงานแบบนี้สิครับถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยควบคุมกำกับการขึ้นลงของราคาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมไม่ใช่พอราคา LPG ตลาดโลกขึ้นโทษราคา LPG ตลาดโลกลงแต่เมืองไทยไม่ลงหรือลงช้ากว่าถึงเวลาไม่ลงไม่พอนะครับ30สตางค์ไม่คืนให้ประชาชนดันเอาไปใส่กองทุนน้ำมันซะอีกถามว่ากองทุนน้ำมันเป็นบวกตั้ง 50,000 4-50,000 ล้านเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าแต่ทำไมเวลาราคาน้ำมันลงคุณลงราคาขายปลีกน้ำมันได้ทันทีหน้าปั๊มเลยไม่เห็นเอาเงินไปใส่กองทุนถูกไหมครับอันนี้มันเป็นการเจาะจงมันเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับนโยบายจากกระทรวงพลังงานทุกอย่างเลือกปฏิบัตินะครับเลือกปฏิบัติชัดเจนเลยในลำดับต่อไปผมเชื่อว่าเสียงจากผู้ประกอบการเนี่ยมันคงน้อยนิดนะครับ
รัฐบาลคสช.อาจจะยังไม่อยากฟังมากรัฐบาลคสช.บอกแล้วว่าเขาฟังเสียงประชาชนใช่ไหมครับฟังเสียงส่วนใหญ่จากคนจนคนรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อยวันนี้สมาคมเลยจัดทำโหวตออนไลน์เลยครับให้ประชาชนนะครับและผู้ประกอบการด้วยที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนและไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขึ้นภาษี LPG นะครับโดยไม่ขึ้นภาษีตัวอื่นนะครับแล้วก็มีแนวคิดจะยกเลิกการใช้ LPG เนี่ยได้ร่วมโหวตนะฮะผ่านสื่อเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยเราจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดมากกว่า1ล้านรายชื่อเพื่อนำส่งกับกระทรวงพลังงานนะครับรัฐบาลคสช.ให้พิจารณาว่านี่คือเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงมาถึงวาระสุดท้ายนะครับคือข้อเสนอแนะนะครับที่ทางสมาคมผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยอยากจะเสนอต่อภาครัฐนะครับอันที่หนึ่งนะครับขอให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการใช้พลังงานทุกอย่างให้เสรีนะครับและเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง LPG NGV นะครับ E85 E10 E20 นะครับรถไฮบริดไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนในอนาคตทุกอย่างต้องเสรีและเท่าเทียมกันข้อที่2ผู้ผลิต LPG โดยปตท.ควรเพิ่มกำลังการผลิตนะครับและจัดหาก๊าซ LPG ให้พอเพียงในการใช้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนนะครับภาคครัวเรือนนะภาคขนส่งและภาคปิโตรเคมีหากไม่พอใช้ควรเปิดเสรีให้มีการนำเข้าข้อที่3ราคา LPG ภาคขนส่งจะต้องเป็นไปตามกลไกตลาดโลกไม่มีการบิดเบือนนะไม่ว่าจะนำเข้าหรือใช้ในประเทศก็ตามข้อที่4สนับสนุนเอกชนก็คือปตท.ในการสร้างโรงแยกก๊าซเพิ่มเข้าใจว่าตอนนี้มีอยู่6โรงใช่ไหมครับต้องเพิ่มโรงที่7หรือโรงที่8ข้อสุดท้ายคือให้ภาครัฐส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยนะครับตรวจการใช้แก๊สรถ LPG และ NGV อย่างเช่นการตรวจตรอแก๊สประจำปีของรถที่ใช้ LPG เป็นต้นเพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับ ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ท่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยผมเห็นท่านเป็นรอบที่3แล้วนะครับท่านก็คงเบื่อทำข่าวเรื่องเดิมๆถูกไหมครับผมก็เบื่อเหมือนกันนะครับที่จะมานั่งคูดกันอย่างนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยมันรับไม่ได้นะครับมันรับไม่ได้อย่างจริงจังนะครับถ้าท่านไปดูคำสัมภาษณ์ของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่เมื่อกี้คุณรุ่นชัยว่านะครับท่านนายกพูดว่าก๊าซ LPG ใช้ผิดประเภทก๊าซ LPG ไม่มีใช้กันทั่วโลกเขาใช้ NGV กันพูดแค่นี้ผมรู้สึกท่านเข้าใจข้อมูลบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงนะครับผมใช้คำว่าอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่า LPG เขาใช้กันทั่วโลกเป็นพลังงานสะอาดเสรีอังกฤษเยอรมันอิตาลีโปแลนด์จีนเกาหลีญี่ปุ่นใช้กันหมดในรถยนต์มันผิดประเภทตรงไหนครับมันเป็นทางเลือกมันเป็น alternative fuel นะครับรองจากพลังงานหลักแต่ท่านนายกไม่ทราบเพราะท่านนายกอาจจะรับทราบข้อมูลที่บิดเบือนนะครับเพราะท่านได้รับทราบข้อมูลที่บิดเบือนจากฝ่ายเดียวแล้วก็มาพูดลงสื่อถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านฟังเสียงจากภาคผู้ประกอบการกับประชาชนท่านก็จะได้ทราบความจริงว่ามันคืออะไรเพราะผมและประชาชนคนไทยทุกคนมองท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคือที่พึ่งสุดท้ายของประเทศไทยณตอนนี้แล้วนะครับถ้าท่านยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่กระจ่างท่านตัดสินใจอะไรลงไปอาจจะเป็นการทำร้ายประชาชนอาจจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มทุนพลังงานที่รวยไม่รู้รวยไปถึงไหนชาตินี้ใช้ถึงชาติหน้าก็ยังไม่หมดแต่ประชาชนคนไทยที่เงินเดือน 12,000 บาทต้องใช้น้ำมันลิตรละ 20-30 บาทหนีไม่พ้นต้องใช้ทางด่วนด้วยเพราะทางหลักมันติดเหลือเกินค่าครองชีพเขาทุกวันนี้ใครดูแลครับขึ้น LPG 3 บาทต่อลิตร
นะครับภาษีสรรพสามิตก็ขัดหลักสากลแล้วครับทั่วโลกอย่างที่ท่านนายกสมาคมสุรศักดิ์ได้กล่าวไปว่าเขาส่งเสริมให้ลดภาษีกันสัมปทานมิตรลดการปล่อยไอเสียก็ต้องลดภาษีลดภาษีป้ายลดราคาเชื้อเพลิงส่งเสริมลดจดทะเบียนเยอะแยะไปหมดนะครับส่งเสริมลดค่าที่จอดในเมืองเพราะลดมลพิษนั่นคือวิธีคิดของประเทศที่เจริญแล้วเราไม่ใช่เอธิโอเปียหรือเราไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนาถือต้องคิดอย่างนั้นถูกไหมครับท่านสื่อมวลชนผมขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนนะครับในเมื่อท่านยืนอยู่ในอาชีพสื่อมวลชนนะครับขอให้ท่านทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างจริงจังและจริงใจนะครับสื่อมวลชนมีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อประชาชนนะครับต่อประชาชนข่าวที่ผู้บริโภคหรือประชาชนอ่านทุกเช้าเนี่ยถ้ามันเป็นความไม่จริงเนี่ยผมว่าประเทศไทยคงต้องถอยหลังลงคลองนะครับเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะเข้าใจไม่ถึงแก่นว่าทำไมต้องไปสนับสนุนให้ RPG ไปใช้ในปิโตรเคมีเพราะมันมีที่มาครับมันมีที่มาครับแล้วกระทรวงพลังงานจะอ้างว่าปิโตรเคมีเสียภาษีให้รัฐมีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีให้รัฐจริงอยู่ครับแล้วเขาอ้างว่าภาษีที่รัฐได้ไปก็มาจุนเจือประชาชนในทางอ้อมทางใดหรือทางหนึ่งผมถามว่าจะไปประจุนเจือทางอ้อมทำไมครับในเมื่อทางหลักเนี่ยประชาชนจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวมาม่ายอดขายยังตกเลยนะครับเพราะฉะนั้น LPG ก็คือพลังงานทางเลือกตัวนึงที่ลดรายจ่ายให้กับเขา LPG ทุกวันนี้ก็ส่งเงินเข้ากับกองทุนที่ผ่านมากระทรวงพลังงานพูดตลอดว่า LPG เบียดเบียนคนใช้น้ำมันเพิ่มเป็นเท่าไหร่แต่วันนี้กระทรวงพลังงานไม่เคยพูดว่าผู้ใช้ E85 เบียดเบียนกองทุนน้ำมันผมให้ท่านนึกภาพนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านลองนึกภาพดูเงินกองทุน 4-5 หมื่นล้านนะครับ 4-5 หมื่นล้านเนี่ยเป็นเงินจำนวนมหาศาลแต่มีเชื้อเพลิงอยู่กลุ่มเดียวที่เอาเงินนี้ไปใช้ได้ลิตรละ7บาทนั่นคือ E85 Ethanol หน้าลงกันก็ปาเข้าไป 27-28 บาทแล้วถูกไหมครับไม่ทราบว่าใครใช้เบนซิน95ทุกวันนี้ลิตรละ28-29 บาทถูกไหมครับเบนซิน95 E10แต่น้ำมันไอตัวเอทานอลที่ออกมาหน้าลงแยกก๊าซลงกันโทษทีฮะลงกันปาเข้าไปที่ละ27-28บาทแล้วแต่ทำไมมาขายหน้าปั๊ม22บาทเพราะดึงเงินกองทุนไปลิตรละ7บาทถามว่าเป็นธรรมไหมครับเป็นธรรมกับผู้ใช้เบนซินผู้ใช้ดีเซลผู้ใช้ LPG ไหมครับ3ผู้ใช้ที่ผมเอ่ยมาเนี่ยโยนเงินเข้ากองทุนทั้งนั้นเลยจนเป็นบวก 40,000-50,000 ล้านแต่โรงกลั่นเอทานอลกลั่นออกมาเสร็จราคาหน้าโรงกลั่น27-28บาทแต่ต้องไปขายที่ปั๊มเหลือ22บาทก็เอาเงินกองทุนดึงมาใช้มันเป็นการโอนเงินจากประชาชนที่ใช้น้ำมันใช้แก๊สใช้เบนซินเนี่ยประมาณ20ล้านคนเอาไปใส่ในตะกร้าหนึ่งแล้วก็ดูดออกทีละนิดช้าๆให้ไปเอาไปให้กับกลุ่มทุนกลุ่มนึงแล้วก็อ้างว่า E85รัฐส่งเสริมจนบิดเบี้ยวถ้าวันหนึ่ง E85 ต้องใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆถามว่าเงินกองทุนมันพอใช้ไหมล่ะครับไม่พอแน่นอนที่ผมพูดผมมิได้มี bias หรือว่าอคติกับพลังงานตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามคือมันไม่เป็นธรรมสมาคมเราสนับสนุนพลังงานทางเลือกทุกตัวE10 E20 E85 LPG NGV Hybrid ไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนเราทำได้หมดผู้ประกอบการมีศักยภาพเราสามารถทำธุรกิจที่เป็นพลังงานทางเลือกได้เมื่อพลังงานทางเลือกตัวนั้นพร้อมแต่ตอนนี้เนี่ยพลังงานทางเลือกที่มันพร้อมให้ประชาชนใช้เนี่ยมันคือ LPG ใกล้ตัวที่สุดรองลงมาคือ NGV แต่ NGV มันไม่พร้อมเพราะอย่างที่ทางหลายๆท่านได้แจ้งบนเวทีแล้วมันยังไม่พร้อมสื่อมวลชนหลายๆท่านก็คงทราบนะครับท่านคงทำข่าวไปหลายรอบแต่ท่านกระทรวงพลังงานจะตัดพลังงานทางเลือก LPG ออกไปเลยแต่ว่าอะไรครับพลังงานตัวที่พร้อมเหลืออะไรครับเหลือ NGV เหลือ E85 ถูกไหมครับมันเป็นพลังงานที่มันไม่ใช่มันไม่สมควรจะถูกเลือกในตอนนี้อ
อนาคต5ปี10ปี2ตัวนี้อาจจะพร้อมก็ได้ NGV E85 หรือระบบไฟฟ้านะครับแต่ในยามนี้ในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนโยบายแต่ละอย่างที่ออกมาโดยกระทรวงพลังงานนะครับหรือแม้แต่แนวคิดของท่านนายกก็อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองนะครับท่านดูแลปกครองประเทศนะครับก็ขอให้ท่านให้ความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ประกอบการและโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักสากลมาบริหารประเทศบริหารพลังงานนะครับเท่านี้ประเทศไทยก็คงมีความสุขท่านสื่อมวลชนก็คงไม่ต้องมานั่งทำข่าวเดิมๆซ้ำๆผมหรือทุกๆท่านก็คงต้องไปทำอื่นอย่างอื่นที่มีภารกิจที่เรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่มาโต้แย้งขัดแย้งกันอยู่เช่นนี้นะครับไม่ฉะนั้นประเทศไทยจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับผมเสริมเท่านี้ครับขอบคุณครับเชื่อไหมครับว่าในต่างประเทศนะครับผมไม่เคยเห็นประเทศไหนบอกว่าเอาหลักการคิดภาษีมาจากค่าความร้อนนะครับวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานบอกว่าจะขึ้น LPG เพราะเทียบค่าความร้อนนะครับผมถามว่าวันนี้ท่านทราบไหมครับว่าค่าความร้อนของ E85 เนี่ยอยู่ที่ 80,000 กว่า BTU ใกล้เคียงกับ LPG เลยแล้ววันนี้ E85 ท่านทำไมไม่ขึ้นภาษีล่ะครับ E85 เสียภาษีแค่80สตางค์แล้วก็ไม่ขึ้นด้วยถ้าท่านบอกว่าจะเก็บตามค่าความร้อนนะครับเป็นแนวคิดที่ไม่เป็นตรรกะเลยในต่างประเทศเนี่ยคิดตามมลพิษที่ปล่อยเชื้อเพลิงตัวไหนปล่อยมลพิษเยอะก็ไปเสียภาษีเยอะเมื่อเชื้อเพลิงตัวไหนสะอาดลดมลพิษก็เสียภาษีน้อยนี่คือหลักสากลนะครับหลักสากลที่ประเทศเจริญพัฒนาแล้วเขาใช้กันนะครับไม่ใช่เอาค่าความร้อนมาคิดนะครับถ้าคิดค่าความร้อนผมเอา E85 มาเป็นตัวอย่างแล้วกันครับ 80,000 กว่า BTU เท่ากับ LPG นะครับแต่น้ำมันเบนซินเนี่ย 100,000-200,000-300,000 กว่า BTU นะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับแล้วจะบอกว่าจะขึ้นภาษีด้วยเพราะคนใช้ LPG ทำถนนพังคุณใช้ถนนด้วยนะฮะถามว่าคนใช้ LPG ทำถนนพังแล้วคนใช้ NGV ไม่ทำถนนพังหรอครับเพราะ NGV ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่สลึงเดียวนะครับเงินกองทุนน้ำมัน NGV ก็ไม่ส่งสลึงเดียว สตางค์เดียวก็ไม่ส่งภาษีก็ไม่เสียแล้วรถที่ใช้ NGV กับ LPG คุณว่าใครน้ำหนักเยอะกว่ากันครับมันก็ไม่เป็นตรรกะกันอีกนะความคิดของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองบริหารประเทศอยู่ในกระทรวงคิดแบบนี้ได้ไงครับมันไม่ถูกต้องนะครับไม่เหมาะสมคนไทยวันนี้ฉลาดนะครับมีความรู้มีการศึกษามากขึ้นนะครับเลิกปิดหูปิดตาประชาชนได้แล้วนะครับรถที่ทำถนนพังหลักๆ ก็คือรถบรรทุกที่บรรทุกเกินน้ำหนักไปจับสิครับไปควบคุมดูแลพวกนั้นนั่นคือถนนพังถึงจะตรงจุดนะครับขออนุญาตเสริมนะครับเมื่อกี้เรื่องใช้ถนนนะเมื่อเช้านี้ผมแอบดูภรรยาผมอยู่ในครัวเขาทอดไข่ให้ผมทานตอนเช้าก็ยังไม่ได้เห็นเขาไปวิ่งทอดในถนนนะเพราะฉะนั้น LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยควรจะไม่ต้องเก็บภาษีสรรพสามิตนะควรจะลดราคาเพราะว่าเป็นสินค้าเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนน้ำประปาไฟฟ้าใช่ไหมทุกบ้านต้องมีเพราะฉะนั้น LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยปัจจุบันเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่ที่2บาท17สตางค์ควรจะยกเลิกด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับสินค้าจำเป็นนะสินค้าพื้นฐานครัวเรือนต้องใช้พันตรรกะในการหาเหตุผลในการขึ้นภาษีขึ้นราคา LPG ภาคขนส่งไม่ว่าจะเป็นการอ้างเรื่องค่าความร้อนเมื่อกี้นายกสมาคมก็เปรียบเทียบกับ E85 ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับต้องใช้ถนนผมก็ขอเปรียบเทียบกับภรรยาผมในครัวไม่ได้วิ่งทอดไข่ในถนนนะประเด็นอันที่2นะอีกประเด็นอันถัดมาก็คืออันนี้สับใหม่เลยนะเพื่อให้เกิดราคาที่เป็นสมดุลทางราคาพลังงานที่ผมมึนเลยเหตุผลอันหลังเนี่ยนะฮะอันนี้ประเด็นหนึ่งนอกจากภาคประชาชนได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอเชิญสื่อมวลชนนะครับในนามเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปภ.เนี่ยก็จะนำเรื่องนี้นะฮะเรื่องท่าทีของคปภ.ที่มีต่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงการขึ้นภาษีสรรพสามิตและการยกเลิก LPG ภาคขนส่งภายใน 1-2 ปีนะฮะคปภ.จะนำหนังสือแสดงท่าทีของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานยื่นให้นายกรัฐมนตรีนะฮะนัดหมายที่ทำเนียบรัฐบาลนะฝั่งคปภ.นะฮะเวลา 10:00 นนั่นคือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในนามคปภ.เช่นกันครับ